ครับให้ณเดชน์อวยพรแฟนๆหน่อยดีไหมคะวันนี้ครับผมก็สิ่งแรกเลยขอให้ทุกคนนะครับผมเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเข้าสู่ปี2020นะฮะ2563ของเราด้วยความสุขนะครับผมความยิ่งใหญ่ความอลังการและสําคัญครับผมสุขภาพของทุกคนเนี่ยต้องดีมาเป็นอันดับ1นะครับผมขอให้ทุกคนก้าวเข้าสู่ปี2020ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมใครที่มีความฝันหรือว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยในการที่ว่าช่วงนี้เราได้พักผ่อนในวันหยุดปีใหม่และเปิดเทอมมาก็ขอให้ตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรครับผมสุดยอดครับอีกคำถามนึงก่อนไปฮะแล้วตัวเองตั้งเป้าอะไรไหมในปี2020ที่ถึงนี้ตั้งไว้หลายเป้าเหมือนกันครับเอาสักเป้าหนึ่งครับครับเอาสักเป้าหนึ่งโอเคอยากรู้ส่วนตัวเราเจอก็ตั้งหลายครั้งนะแต่ไม่เคยรู้เป้าหมายสักข่าวดีอะไรไหมหรือยังไงผมไม่ได้พูดนะฮะผมไม่ถามคุณว่าคุณมีเป้าถามใครอะไรในปีหน้ามีครับเป้าหมายปีหน้าเนี่ยคืออย่างหนึ่งคือจะตั้งใจทำงานตั้งใจเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยทำให้คุณเป็นซูเปอร์สตาร์จริงนะฮะคุณณเดชน์คุกิเมียครับขอบคุณอ๋อสักครู่นะอายาย่าเอาละครับผมป่าไม่มีอะไรจ้าอ๋อสักครู่นะอายาย่าเอาละครับผมป่าไม่มีอะไรจ้า